ครที่อยากได้ผลปีศาจทาวน์ฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาร์จอดช็อปเขามีบริการกดผลปีศาจเกมพาร์ตราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังมีไอดีไก่เพชรแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาครับผมได้ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมและสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปตัวนี้ก็สวัสดีกันด้วยครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาสรุปให้ฟังว่าแอดมินเนี่ยเขาพูดอะไรไปบ้างนะครับผมและหรือว่ามีการสปอยออกมาบ้างนะครับผมและสำหรับในอัปเดตต่อไปอย่างแรกเลยนะผมนะแอดมินฝากมาบอกว่านะครับผมนะผลมังกรนั้นเขาทำการสร้างอยู่นั่นเองนะครับผมนะแต่ยังไม่เสร็จนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะปล่อยในวันคริสต์มาสนี้แต่ว่ามันไม่ทันนะครับผมนะเขาเลยทำการเลื่อนไปนะครับแอดมินเนี่ยนะผมนะก็เลยกลัวเราเสียใจนะผมนะเลยทำการเอาผลไดโนเสาร์มาให้เราเล่นแทนนะคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องกลัวไปนะครับผมนะฮะผลมังกรนั้นยังมาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ถามว่ามาเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ช่างมันเถอะนะครับผมนะเรามาหมกมุ่นเรื่องของผลไดโนเสาร์กันดีกว่านะครับผมนะฮะส่วนเรื่องของสกิลเนี่ยไปดูได้ที่ช่องแอดมินเลยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องของสกิลเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากดูรีวิวเดี๋ยวรอพี่ตื่นแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูอย่างแรกที่เรารู้เลยก็คือมีผลไดโนเสาร์มาแล้ว1นะครับผมนะเป็นสัตว์สายโซออนตำนานนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและยังไม่หมดนะครับผมนะในอัปเดตนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการซ่อมเรือได้อีกนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับผมนะมีการตอกตะปูป๊อกป๊อกป๊อกด้วยโอ้ยโคตรตึงเลยนะครับผมน้องๆใช่แล้วครับผมนะในเมื่อมีการซ่อมเรือเนี่ยเราก็ต้องมีการทำลายป่ากันบ้างนะครับผมนะฮะมีการตัดต้นไม้อะไรประมาณนี้เพื่อเอาเศษไม้ไปซ่อมเรือนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรนี่ไหมครับผมนะแล้วนี่คืออู่ต่อเรืออันใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมนะซึ่งจะมี NPC อยู่ตัวหนึ่งนะครับผมนะงงๆด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งเราสามารถตีบวกเรือได้หรืออาจจะมีการเอนชาร์อะไรบางอย่างได้นะครับผมนะที่พี่ขอไม่ลงรายละเอียดลึกละกันนะคุณผู้ชมและจุดไคแม็กของอัปเดตนี้ก็คือทางด้านของอีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองนะครับผมนะก็เหมือนเดิมของทุกๆปีเลยนะครับผมแล้วก็จะมีการตีแคนดี้นะครับผมนะเพื่อเอามาแลกของรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟกเมนต์นะครับผมนะรวมไปถึงทางด้านของ EFP คุณซอแล้วก็ของแต่งกายต่างๆนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมวกเอลหมวกซานต้าหรือว่าทางด้านของเรือลากสลิงของซานต้าคอร์สนะครับเราสามารถไปช่วยกันฟาร์มนะครับผมนะหรือว่าไปหาเพื่อนเล่นกันได้นะครับผมนะยิ่งมีเพื่อนในเซิร์ฟเท่าไหร่นะครับผมนะโอกาสดรอปเนี่ยยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเลยและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับผมนะทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยจะมีทางด้านของกล่องปริศนานะครับผมนะเป็นกล่องใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีการระเบิด1ครั้งซึ่งหลังจากระเบิดแล้วนะครับผมนะเราก็ทําการเก็บกล่องได้นะครับผมนะฮะซึ่งในกล่องเนี่ยก็ลุ้นเอาเองนะครับผมแต่ว่าเราจะได้อะไรอยู่ที่ดวงแล้วนะครับผมแต่ว่าจะเกิดหรือเปล่าและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับผมนะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหมัดใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะนี่ถือว่าเป็นสปอยใหม่ที่สุดล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับผมนะว่าหมัดที่เห็นนี้อาจจะเป็นหมัดอะไรกันแน่นะครับผมนะช่วยกันคอมเมนต์หน่อยก็แล้วกันนะครับผู้ชมและหลายคนอาจจะสงสัยว่านะครับผมนะว่าอัปเดตนี้จะมาเมื่อไหร่นะครับผมนะพี่ตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยว่ามาพรุ่งนี้นะครับผมนะหรือว่าวันที่25วันคริสต์มาสของปีนี้นั่นเองแน่นอนครับผมนะอัปเดตนี้ไม่พรีพลาดนะครับผมนะแต่แปลกอยู่อย่างนึงนะครับผมนะว่าอัปเดตนี้มึงมาตรงได้ยังไงนะครับผมนะวันที่25มึงอัปเดตโอ้โหและวันฮาโลวีนละมึงเลททำไมพี่บอกก่อนเลยผมนะว่าเกมนี้เนี่ยไม่เคยอัปเดตตรงมาเลยแต่ครั้งเดียวนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้มันตรงได้ยังไงงงเลยนะครับผมนะฮะและที่สำคัญนะครับผมนะทางร้านบาร์จอช็อปเดี๋ยวมีกิจกรรมมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเป็นกิจกรรมแจกของขวัญปีใหม่นั่นเองนะน้องๆคนไหนอยากได้ของขวัญปีใหม่นะครับผมนะก็ไปดูกิจกรรมที่หน้าเพจได้เลยนะครับผมนะลองไปดูซิว่าเขามีอะไรมาใหม่โอเคสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยผลที่เล็กว่ะเฮ้ย